ื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษา28กรกฎาคม2567สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra นะคะในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาแถลงข่าวกำหนดการจัดการแสดงอุปรากรนะคะเรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟในวันอังคารที่23และวันพุธที่24กรกฎาคม2567ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในส่วนของเรื่องอุปรากรนะคะหรือโอเปร่ามาดามบัตเตอร์ไฟเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยทุนกระหม่อมหญิงศรีวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะท่านก็มีความตั้งใจนะคะที่อยากจะทำอุปรากรเรื่องนี้ออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบนะคะ6รอบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในเรื่องในมาดามบัตเตอร์ไฟในครั้งนี้นะคะท่านก็รับผิดชอบนะคะในการดูแลทั้งเป็นผู้อำนวยการฉากนะคะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสายสร้างสรรค์นะคะดังนั้นเนี่ยทั้ง2บทบาทตรงนี้เนี่ยท่านก็ตั้งใจที่จะทำมาดามบัตเตอร์ไฟออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็เป็นการให้เห็นนะคะว่าศักยภาพทางด้านศิลปะของคนไทยในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีนะคะด้านแฟชั่นนะคะหรือว่าด้านทีมงานสเตจเนี่ยของเราอ่ะเมื่อทำงานกับทีมงานระดับโลกแล้วว่าศักยภาพของคนไทยในด้านศิลปะค่ะก็คือไม่แพ้ชาติใดเลยค่ะรู้สึกดีใจที่วงของเราก็มีโอกาสเข้ามาร่วมโครงการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับอันนี้ครั้งที่แล้วนะครับที่ปี2019ก็5ปีที่แล้วนะครับเราก็ทำเฉพาะเรื่องดนตรีแต่ครั้งนี้ก็เป็นโอเปร่าด้วยนะครับโอเปร่าด้วยแล้วที่ก็กลับเปลี่ยนให้ทราบนะว่าวงของเราเพิ่งมาเล่นที่ฮัมบูร์กครับโดยองค์ท่านก็ทรงออกแบบให้นักดนตรีทุกท่านแล้วก็ได้คำชื่นชมที่เยอรมันแล้วว่านักดนตรีก็ร่วมกับนักดนตรีเยอรมันแบบเคยเล่นด้วยกันทั้งชีวิตแล้วก็ผู้ชมก็บอกว่าต้องแต่งตัวหล่อสุดนะครับเป็นนักดนตรีไทยนะครับที่ได้ชุดท่านนะครับแต่ครั้งนี้ก็พิเศษกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าก็พระประมาดาบัตเตอร์ไฟล์เป็นที่นิยมใน10ของโลกแล้วก็เป็นพระประมาที่ที่รัชกาลที่5ก็ทรงโปรดมากแล้วก็เคยนำมาทำเป็นเรื่องเสาเครือฟ้าใช่ครับเป็นเรื่องครับเชื่อว่าครั้งนี้นะคนจะชื่นชมใช่เพราะว่าคุณลีก็ใช่เพราะว่าพิเศษด้วยท่านก็ได้ส่งออกแบบชุดด้วยค่ะให้กับทางนักแสดงนำนะคะทั้งหมด9ท่านด้วยกันนะคะแล้วก็ผ่านแบรนด์ศิริวรรณวรีแล้วก็ตัวแสดงประกอบอะค่ะท่านก็ใช้ทีมงานนะคะของไทยดีไซเนอร์ด้วยกันนี่แหละมาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานนะคะให้เกิดเป็นภาพรวมองค์ประกอบรวมที่น่าจะสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะแล้วก็เป็นโอเปร่าที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆใช่มั้ยน่าจะเป็นประเทศเดียวนะที่เจ้าฟ้าก็ทรงมีความสามารถในการทำทั้งดนตรีทั้งออกแบบทั้งจัดโอเปร่าแบบนี้นะครับก็ถือได้ว่ามันเป็นการเปิดพื้นที่นะคะให้กับคนในภาคศิลปะของประเทศไทยเราอะซึ่งการทำอุปรากรหรือโอเปร่าเนี่ยมันเป็นการรวบรวมศิลปะหลายแขนงมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีนะคะทางด้านแฟชั่นเองทางด้านฉากแสงสีเสียงเนี่ยมันมีหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้คนไทยเราเองอะค่ะได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับทีมงานระดับโลกนะคะและที่สำคัญเนี่ยเชื่อว่าท่านที่มาจะมีความประทับใจแน่นอนเพราะจะแสดงให้เห็นว่าทีมงานไทยอะค่ะสามารถมีศักยภาพทัดเทียมระดับโลกได้ไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นถึงความตั้งใจความอุตสาหะของพระองค์ท่านนะคะผ่านผลงานมาดามบัตเตอร์ไฟในครั้งนี้ค่ะการแสดงครั้งนี้แล้วก็จัดขึ้นจะถึงวันที่23 และ 24เดือนนี้นะครับเป็นงานใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเสริฐนะครับกับสมเด็จพระราชินีนะครับวันที่24ก็เชิญประชาชนทุกคนจะมีโอกาสที่จะเข้ามาร่วมอยู่ในขอแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมร
่มทุ่มครึ่งใช่ค่ะชื่อชมมาชื่อชมนะครับเป็นโอกาสเดียวนะในอีกหลายหลายปีนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้อีกนะครับจะต้องรออีก5ปี10ปีนะครับ And I invite all to come to watch our performance. We are all very happy and proud to be here in Bangkok and to cooperate with the fantastic team of Royal Palace. We invite all in the performance of Madame Butterfly and all the people to come and watch us. Thank you so much.